หลังจากที่ Huawei S6 เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยในงานบางกอก International Motor Show ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ได้เวลาของการทดลองขับทีมงานของ Get Wall Motor จัดรถให้เรามาลองขับอย่างเป็นทางการไปติดตามมาดูครับว่าขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงส่วนของการขับขี่นะครับมาทำความรู้จักกับเจ้า Huawei S6 กันสักหน่อยนึงก่อนนะครับเป็นพื้นฐานในสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้Huawei S6 นั้นเป็นรถเซกเมนต์ SUV ที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนยอดขายรวมทั้งหมดมากกว่า6ล้านคันแล้วนะครับเรียกว่าเป็นพระเอกของ Great Wall ดังนั้นเขาจึงนำมาเป็นตัวแรกในการบุกตลาดในประเทศไทยคันนี้ผลิตออกมาจากโรงงานที่ระยองหลังจากที่ Great Wall ซื้อโรงงานของ GM ไปและปรับไลน์ผลิตแล้วก็เป็นผลสำเร็จเป็นรถ Made in Thailand 100% นั่นเองนะครับในแง่ของตัวรถนั้นถือว่าเป็นรถในเซกเมนต์ของ CSUV ที่มีคู่แข่งอย่าง Honda CR-V แล้วก็ MG HS นั่นเองนะครับแต่ด้วยพิกัดตัวเลขของเขาบอกเลยว่านี่คือ SUV ที่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์นี้นะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านหน้านะครับก็ดูแล้วใหญ่บึกบึนแต่ความสวยงามเนี่ยอย่างที่เราบอกย้ำเสมอเป็นเรื่องนานาจิตตังแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบสำหรับผมกระจังหน้าแบบนี้ดีนะในแง่ของการระบายอากาศแต่สีโครเมียมเนี่ยผมไม่ชอบสำหรับทางด้านหลังเนี่ยฮะมากับไฟนี่ฮะเป็นไฟแบบดีไซน์ยาวนะครับเขาเรียกว่าไรส์ติปของทาง Huawei ดูแล้วคล้ายคลึงกับรถยุโรปบางแบรนด์ดีในแง่ของอรรถประโยชน์เวลาขับยามค่ำคืนเนี่ยมันจะสว่างด้านล่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบมากนั่นคือการมีสิ่งครีบคล้ายๆดิฟยูเซอร์ตรงนี้ดียังไงช่วยรีดอากาศนะครับทำให้การทรงตัวดีขึ้นนั่นเองนะครับดีไซน์แบบนี้แน่นอนฮะสไตล์เดียวกับรถยุโรปครับล้อแม็กในรุ่นอัลต้านั้นจะเป็นขนาดไซส์19นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโปรเขามีแค่2รุ่นย่อยนะรุ่นโปรจะเป็นขนาด18นิ้วการตกแต่งภายในครับภาพรวมเนี่ยดูแล้วอลังการงานสร้างมากๆครับคุณภาพของวัสดุฮะแต่ละชิ้นที่เขาให้มาเนี่ยน้องๆรถยุโรปแทบไม่ต่างและในแง่ของการดีไซน์ชิ้นงานพวกนี้คล้ายคลึงไหมหลายคนดูแล้วนึกถึงแบรนด์ไหนไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าในประเทศจีนนั้น Great Wall ประกอบรถให้กับทางของ BMW รวมถึงมีการร่วมทุนระหว่าง Great Wall กับ BMW เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้มีอิทธิพลมาจาก BMW อย่างไม่ต้องสงสัยเรามาเจาะรายละเอียดกันในแต่ละจุดที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่ตัวหน้าจอสามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างภายในรถได้นะครับส่วนรายละเอียดนั้นถ้าให้เราพูดทั้งหมดเวลาคงไม่พอนะฮะให้มาศึกษาเองแต่บอกไว้เลยว่าทุกอย่างสามารถคอนโทรลด้วยระบบสัมผัสตรงนี้รวมถึงการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันของ Great Wall Motor นะครับจะทำให้คุณสามารถใช้งานเจ้าตัว Huawei S6 นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอีกหนึ่งจอที่สำคัญมากนั่นคือตัวจอตรงกลางเนี่ยที่เป็นหน้าปัดแสดงผลข้อมูลการขับขี่นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดมากมันล้ำยุคมันรู้สึกได้เลยว่ารถที่เป็นจอแบบอนาล็อกเดิมเนี่ยฮะมันกลายเป็นรถตกยุคไปเลยตัวนี้นี่ความเร็วการแสดงผลต่างๆเฮ้ยมีอย่างครบถ้วนมากๆแล้วก็ละเอียดมากรวมถึงตัวแรงดันลมยางตัวนี้ใส่มาให้แบบชัดเจนทั้ง4ล้อนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับรุ่นอัลต้านั่นคือการมีพาโนรามิกซันรูฟนะครับส่วนรุ่นโปรไม่มีนะฮะพาโนรามิกซันรูฟของเขานั้นใหญ่มากแล้วก็เป็นบานเต็มยาวนะครับสวยงามอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นคือระบบสั่งการด้วยเสียงใช้คำว่าสวัสดี Huawei ฉันฟังอยู่เขาตอบมาเห็นไหมฮะเราสามารถโต้ตอบกับเขาสั่งการได้ทุกอย่างถ้าไม่อยากให้เขาตอบรับกับเราเราก็ปิดได้นะครับถัดมาเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้หมดเลยนะครับนี่ฮะอย่างผมอยู่ฝั่งนี้ผมไม่ต้องเอื้อมไปตรงนู้นนะเขามีตัวให้เราปรับฝั่งนี้ได้นะครับนี่ฮะเอ้ยดีงามอ่ะนี่ฮะโอ้เจ๋งอะส่วนของผมเองก็นี่ฮะปรับได้ไฟฟ้าคู่หน้าด้วยในเซกเมนต์นี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ทางด้านหลังนั้นถือว่ากว้างขวางสมกับที่เขาบอกว่านี่คือ SUV ที่กว้างที่สุดในเซกเมนต์นี้นั่นเองนะครับกว้างจริงครับด้านบนนี้เหลือแบบโหเยอะมากครับขาเหลือสบายๆกว้างตรงนี้โหเรียกว่าเตะตะกร้อได้ท่านผู้ชมแล้วนี่เบาะที่ตะกี้เราปรับคือเพื่อให้คนที่
เป็นผู้บริหารก็สามารถนั่งได้ทางด้านหลังแล้วก็ปรับทางด้านหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนอกจากนั้นยังมีแอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีปุ่มปรับแอร์แยกนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของตัว USB ที่ชาร์จสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะครับสะดวกดีงามครับพื้นที่เก็บของทางด้านหลังนะครับกว้างมากตรงนี้จะไม่มีในส่วนของยางอะไหล่นะครับแต่จะมีชุดคิดที่ไว้ซ่อมไว้เติมลมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของแบตเตอรี่นะครับช่วยสร้างสมดุลบาลานซ์นะครับให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถือว่าเป็นสุดไฮไลท์ของเจ้า Haval S6 นั่นก็คือในส่วนของฟังก์ชันถอยออกจากซอยง่ายๆครับถ้าสมมุติคุณไปในที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็บังเอิญว่าเป็นซอยตันไม่รู้จะกลับรถยังไงไม่ต้องกลับครับแค่กดปุ่มถอยรถจะถอยหลังไปในทิศทางเดียวกับที่เรามาถ้าเราเลี้ยวเขาก็เลี้ยวถ้าเราไม่เลี้ยวจะตรงเขาก็จะตรงมาจนถึงจุดสุดท้ายที่เราเริ่มต้นการเข้าซอยตรงนั้นนะครับแล้วก็พอถึงจุดปุ๊บเขาก็จะจอดให้เราใส่ปุ่ม P เรียบร้อยเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้อย่างครบถ้วนในส่วนของการขับขี่เป็นยังไงไปพร้อมลุยกันเรียบร้อยตัดเข้ามาในสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับภาพรวมของการขับขี่คือดีซื้อได้เลยจบไม่ใช่ฮะอธิบายแบบนี้ครับการขับขี่ที่เราว่าดีเนี่ยคันนี้เป็นรถระบบไฮบริดนะครับซึ่งการทำงานของเขาบอกเลยว่าตอบสนองทันใจอัตราเร่งถือว่าทำได้อย่างประทับใจฮะดี0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 8.9 วินาทีส่วนการเร่งแซงไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงๆหรือความเร็วปานกลางพุ่งขึ้นไปเนี่ยฮะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับจากความเร็วประมาณ90นะครับเนี่ยกดคันเร่งคลิกดาวพุ่งขึ้นมาแล้วฮะนี่ครับมีเสียงเตือนด้วยว่าขับด้วยความเร็วสูงนี่ฮะขึ้นมาก็รวดเร็วทันใจดีครับถามว่าชอบไหมชอบเลยถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกเลยฮะตรงนี้มันคืออะไรมันคือการที่เราจะต้องไปชมระบบเกียร์ชุดใหม่ที่เขาบอกว่า DHT นั่นเองนะครับคือมีเกียร์2เกียร์ชุดหนึ่งเป็นเกียร์ที่มาจากเครื่องยนต์ไปที่เพาตัวนี้เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนกับอีกชุดนึงคือเกียร์ที่มาจากตัวมอเตอร์นะครับซึ่งตัวเกียร์ที่มาจากมอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเฟืองหนึ่งตัวที่ทำหน้าที่ในการปั่นและส่งต่อกำลังมาที่เผาซึ่งทำงานพร้อมกันทำงานร่วมกันสมูทมากดีงามนะครับในส่วนของช่วงล่างเฮ้ยเซตอัพมาดีนะผมบอกเลยว่าชอบขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยทรงตัวดีแล้วก็ค่อนข้างเกาะถนนเข้าโค้งต่างๆเกาะหนึบเลยนะครับดูแล้วมั่นใจในทุกย่านความเร็วเบรกเนี่ยน้ำหนักพอดีครับไม่มีอาการหัวทิ่มนะครับเนี่ยฮะเรียกว่าขับเร็วแค่ไหนเบรกก็เอาอยู่นะครับการเก็บเสียงนั้นถือว่าทำได้ดีทีเดียวเลยครับสำหรับรถในคลาสนี้นี่นะฮะมีบ้างนะครับที่เสียงยางบนถนนมาแต่ว่าถือว่าน้อยไม่ได้รบกวนแต่ประการใดนี่อย่างเนี้ยเราปิดเสียงในห้องโดยสารเนี่ยครับเสียงเครื่องไม่มีเลยนะครับมีเสียงยางมาเนื้อน้อยมากอ่ะนิดเดียวไม่เรียกว่าไม่ได้รบกวนแต่ประการใดเรียกว่าเงียบเลยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจมากดีงามนั่นคือตัว Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการตามคันหน้าไปด้วยความเร็วเท่าคันหน้าเลยฮะแล้วก็จะเบรกถ้าคันหน้าช้าเราช้าด้วยถ้าคันหน้าเร็วเราเร็วด้วยแต่จะไม่เร็วเกินกว่าที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าช้าถามว่าช้าจนถึงขนาดไหนจนถึงรถหยุดได้นะครับแล้วมีการออกตัวภายใน3วินาทีเราไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถจะวิ่งไปต่อได้เองแต่ถ้าหยุดเกินกว่า3วินาทีอันนี้เราต้องกดคันเร่งเพื่อให้รถเดินหน้าต่อไปนะครับกล่าวโดยสรุปถามว่าน่าซื้อหาหน้าครบหน้าใช้ไหมเรียนตามตรงแบบนี้ยังไม่ทราบราคาเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถฟันธงได้แต่ถ้าในแง่ของตัว product ในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ขับดีไหมขับดีมากนะครับเทียบกับรถในคลาสเดียวกันว้าวใช้คำนี้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการขับขี่ของรถในคลาสนี้ได้เลยนะฮะถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ทรงตัวดีความที่เขาเป็นแบรนด์ใหม่การบริการหลังการขายดีเฟกต์ต่างๆเรายังไม่รู้ตรงนี้คือสิ่งที่คนที่ซื้อรถแรกๆก็ต้องทำใจเกตบอร์ชดเชยให้ด้วย
ใครก็ตามที่จองล็อตแรกเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคนที่จองก่อนก็คือส่วนลดรวมเบ็ดเสร็จของแถมนู่นนี่นั่นประมาณ 200,000 บาทนะครับราคาไม่รู้จริงๆนะครับจากการประเมินเบื้องต้นของเราตัวท็อปสุดไม่น่าจะเกิน 1,300,000 บาทนะครับถ้าเกินก็แล้วแต่พิจารณากันดูส่วนตัวเริ่มต้นน่าจะอยู่ประมาณ1ล้านบวกลบนะครับถ้าเป็นราคานี้ถามว่าน่าคบหาน่าซื้อไหมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยฮะเป็นรถที่ขับดีเทคโนโลยีไม่ต่างจากรถยุโรปนะครับมองไปถึงตัวเลขของพิกัดกำลัง243แรงม้ากับแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรไม่ขี้เหร่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ระบบต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาล้ำยุคล้ำสมัยถ้าราคาออกมาประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับสุดท้ายไปรอลุ้นราคากันว่าเท่าไหร่ขอบคุณสำหรับการติดตามครับThank you.